สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กายหงิด Channel และวันนี้ผมจะมาเปิดรายการกายหงิดนักตบโปรเพลเยอร์ EP แรกนะครับอย่างเป็นทางการและคนที่จะมาประเดิมรายการกับผมก็จะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากกิจงายของเราเองทุกคนและตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องของกิจงายและกิจงายก็สตรีมอยู่ด้วยนะครับขอเสียงคุณกิจหน่อยครับผมสวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญคนแรกของรายการกายหงิดนักตบโปรเพลเยอร์รู้สึกเป็นเกียรติมากเกียรติจอจานและอียอดอครับอ๋อนั่นเกียรติกูก็ไม่เป็นไรนะครับกิจงายก็ที่ได้รับเชิญมาเป็นคนแรกที่โดนผมตบคงไม่ว่าอะไรสินะเออมึงเล่นได้เต็มที่อย่างมึงเถอะเออต้องอย่างนี้ดิก็ขออธิบายกฎให้คนดูแล้วก็กิจฟังกันนะว่ารายการนี้จะมีกฎนี้ไปตลอดจนทุก EP ก็คือ Best of 3 2ใน3 1 1 2ใน3แล้วก็จบไปแล้วก็อีกกฎนึงคือคนแพ้จะได้เลือกตัวที่ถนัดเล่นตัวเหมือนกันแต่ว่าตาแรกกายจะให้อีกฝั่งเลือกตัวที่ถนัดเพื่อให้เกียรติฝั่งตรงข้ามครับผมโอเคมั้ยกิจเลือกก่อนถูกมั้ยครับใช่กิจได้เลือกก่อนแต่แป๊บนึงความสนุกของรายการนี้ก็คือ1ผู้ชมจะได้ดูว่าผมกับโปรเพลเยอร์ซัดกันพอฟัดพอเหวี่ยงขนาดไหน2จะได้เห็นในหลายๆมุมเพราะว่าคลิปนี้ไม่ว่าผลจะออกมา20 1102อะไรก็ว่าไปผมก็จะลงคลิปอยู่ดีโอเคเปิดคลิปมาก็บันเทิงเลยวะกิจก็ตามกฎครับกิจตัวก่อนใช่จะเล่นเป็นตัวอะไรนะเป็นป่ะครับดาซี่เผื่อจะบอกว่ากูยังไม่ได้ซื้อปลอดเลยวะเออ EP นี้ขออภัยด้วยครับเดี๋ยวจบ EP นี้จะซื้อให้ทุกตัววาเลนติโน่ได้ปะวาเลนติโน่ป่ะเลยดูสเปลก็รู้แล้วทุกคนว่าผมเซียนแค่ไหนคือเคาะแยกแยะอยู่แล้วครับเออเด้กูเพิ่งเคยเล่นครั้งแรกเชี่ยเอาก็ให้เกียรติเนี่ยกูบอกแล้วเกียรติจอจานเหลืออียอดอไหนๆก็ไหนๆแล้วกิจง่ายอัพสกิลไหนนำครับอัพสกิล3ครับบวกก็ได้ครับอัพสกิล3นำรอบท่าหนึ่งแล้วกันเฮ้ยก็มาดิครับปะถูปะถูไอ้สัตว์3ทีกับ1ทีปุ้มไหมเฮ้ยเดี๋ยวดูผู้เล่นพรสวรรค์นะทุกคนตาแรกก็โหดจัดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอาไปกูได้เลือดเยอะจังวะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยไอ้เหี้ยผู้เล่นพรสวรรค์เฮ้ยกูกดมั่วไอ้เหี้ยงง1นำชากิจอัพ2หลังเวล2ให้อัพ2โอเคต้องเก็บดอกเฮ้ยมันว่ะอัพติทำไรได้วะตัดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ามันงวดจนมึงฆ่ากูได้เนี่ยนะช้าช้าช้าตายหาเลยเก็บดอกงวดซวยหมดโอ้ my god บอกว่าจะเล่นดีๆปุ๊บโดนรัวๆแล้วนี่คือการเล่นฟลอเรนติโนแบบงงๆของผมรู้แค่ว่าท่าหนึ่งต้องใช้ให้โดนก็พอว้าวอ่ะดอกกูในดอกมึงวะเพื่อนก็งงเหมือนกันเก็บของกันแล้วกันได้วะได้นะน่าจะแห้งกว่ารอบนี้ถ้าสิทำอะไรได้วะไม่วางอ่านด้วยเฮ้ยแห้งว่ะอ้าวพาสซีฟทำให้เราเล่นวิ่ง10อ๋อก็เป็นกฎที่สนุกดีนะทำให้ผมได้ฝึกตัวที่ไม่เคยเล่น I'd wear a fedora but they haven't invented them yet ต่อไฟ Let the dance begin มัวโคตรมัวเลยเหี้ยเก็บดอกตอกกูอยู่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันกูกดมั่วตอนเนี้ยกูกดมั่วแล้วไอ้เหี้ยกูอยู่ไหนวะกูลงสีวะดอกกูอยู่ไหนวะดอกกูเนี่ยกูเก็บของมึงเฉยเลยเอ้าดอกกูอยู่ไหนวะช้ากูอยู่ไหนงงจัดไปนะจ้าไม่รอช้าดอกกูอยู่ไหนอีกอะนี่ดอกกูสีส้มกูดอกส้มสีทองโคตรมั่วโคตรมั่วโคตรไม่ได้เก่งนะครับช็อตนี้โคตรมั่วบอกเลยกูมั่วเหมือนกันเลยไอ้เหี้ยดอกกูดอกไหนเป็นดอกไหนวะเนี่ยงงงงจริงงงจังเลยสกิลก็งงอีกมันก็มางงดอกอีก
ดีที่มันเป็นดอกสีส้มกับสีขาวดีให้เป็นดอกสีเดียวกันที่แข็งแน่แน่ถ้าเป็นดอกสีโกก็จะหยาบคายหน่อยสีทองไอ้กิดไงเอาเปล่ายังงงอ่ะว่าฟอร์เรสต์มันตัวที่โดนลุมเก่งปะเวลาพวกมาเลยนะฮะมันมาท้าลุมๆโดนลุมก็เอาฟอร์เรสต์ไปดีกว่าว้าวไปนะเจ้าเฮ้ยว้าวอ่ะกิดไงผมงงงงงอยู่เหมือนกันนะกูทำอะไรเนี่ยปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยตัวเกมที่งงเท่ว่ะกิ๊กไงตายแน่เลยว่ะเชี่ยงงอ่ะแต่กูไม่ได้เล่นฟอร์เรนบ่อยขนาดนั้นหรอกไอ้แตกว่ะนี่แตกตัวไอ้แตกหนึ่งสวยพี่สวยโชชาโชชาโชชาอะไรก็ไม่รู้เงินเท่าแล้ววะเดบีดเดบีดเอฟซีคิดการยิงชาแนลโทษ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 ที่โหเชี่ยเฮ้ยไอ้ไหนดอกกูวะกูไม่รู้เชี่ยอันนี้ที่แพ้เพราะว่ากูสกิลหนึ่งไม่โดนใช่ไหมดอกมันมี3ดอกหัวดอกดอกดอกมึงอะดอกใส่ดอกWith whom do I have a date today? เอ้างานกูไปแล้วโคตรบ้วเลยกูไอ้สัสโอ้แปไอ้เหี้ยต้นเกมกูโดนตั้งหนักอยู่ดีๆก็ได้เฉยกูก็มั่วเหมือนกันอะไรวะเนี่ยงงชิบหายตอนนี้ก็โดนไปแล้วนะครับ0-1ต่อ0นะครับกิจงายนำอันนี้ก็เป็นอรรถรสของกฎนี้นะทำให้แบบได้เล่นตัวที่แบบไม่เคยจับหาดีไม่รอช้ามาเลยตามกูเลือกเลยงงอยู่เลยเป็นไหมเชิญละขอเอาตัวที่เอาชัยชนะกูกลับมาซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนโอ้วันนี้กูจะบอกแอนาไกนิดนึงกับไปซันมาโดนกูยับเลยซูเปอร์แมนซันไหนโอวีซันอ่ะนะเออเฮ้ยมึงเอากูเปรียบเทียบโอวีซันให้โอวีซันก็เพิ่งโดนกูตบมาเมื่อคลิปเดือน2เดือนก่อนเดี๋ยวก็ดูตบแบบขาดเลยขาดยับ 4-0 น่ะเอาว่ะคิดงานก็เล่นซูเปอร์แมนเก่งเหมือนกันแต่ก็ไม่มีทางได้เก่งไปกับผมเดี๋ยวถ้าตอนนี้แพ้คือว่าผมแพ้เลย2-0เต็มรายการด้วยสวยมากเริ่มเกมนี้ก็สวนกันอย่ากดยาดิซ่าจะได้เสมอก็อย่างที่บอกครับว่ามันจะมีแต่ความเรียวนะก็คือความจริงก็คือ0-2ก็จะลงให้ทุกคนได้ดูความบันเทิงแล้วก็ความจริงมันบอกเลยรู้ความคิดมั้ยของกูเกียรติรู้แล้วก็ของกูเกียรติกูขึ้นไวกว่าเกียรติกูขึ้นไวกว่าเฮ้ยอะไรล่ะอาร์คอะไรล่ะอาร์คอาร์กตากตากไปเลยดิเฮ้ยมันไก่เอาเฉยๆนะมึงจ้างานแล้ว4ว่ะคิดอะไรอยู่เปล่าเอ๊ะทำไปเป็นบินในป่าหาอะไรกินอยู่หรือเปล่าอยู่บ้านมั่วแล้วมึงไงใช่หรอวะถูกแล้วนี่ว่ะสวยดิสวยดิสวยดิอุ๊ยเทเลไฟแล้วไงวะหลอกกินงานกูเล่นแหมเอาดิก็เอาดิวะคือ2ขนาดนู่นไงขนาดนะเมื่อกี้โดนแน่นอนบอกเลยแน่นอนก็โดนระดับการหยิบชาแนลติดงานชาแนลว่าไงวะมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับไปนู่นก็มาดิครับก็มาดิครับกิดง่ายไปรีเหรอระวังคีปหายไปตัว2ตัวนะพูดจริงๆ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 นะคีปเม่งไม่มีโอกาสได้ดันเลยสัตว์เมื่อกี้ภาพเหมือนจะค้างนิดนึงนะเพราะว่าซูเปอร์แมนมันแบบเก่งนิ้วไปหน่อยแล้วไปโดนสายเฮ้ยเจ็บไปแล้วที่เลือดเต็มเนี่ยนะง่ายตึงปะเต็งอยู่นะตึงปะ
ก็เอาดิวะก็เอาดิวะก็ไปดิวะโอ้ยไม่ดีละไม่ดีละทุกคนกางเกียร์หมา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 ไม่ได้ต้องมีเกม3มันจะประเดิมรายการอย่างนี้ไม่ได้นะกิจหงายเฮ้ยมีคนรีบอ่ะมีคนรีบอ่ะหัวหน้าสัตว์เฮ้ยมันสโลว์อะไรวะน่ะโอ้ยเรื่องจังหวะกิจหงายมันต้องหงายแทนในตอนนี้มีคนเก็บเรื่องครับหัวหน้าเอ๊ะตอบไม่ได้นะกบตัวใหญ่เลยกิจไงกบตัวใหญ่เลยเฉยก็มาดิกิจขอบคุณที่ถ่ายให้ก็เอาดิวะเอาวะกิจงานเอาวะว่าไงวะรอด้วยดิไม่ออกกิจงานรอด้วยดิรอด้วยรอด้วยกิจงานรอด้วยไม่มีที่จะมาฆ่ากูไม่ได้หรอกไปแล้วจ้าโอ๊ยใจเต้นตุบตับเลยว่ะอยากมีตา3ฮึบๆๆ No one is a bug เฮ้ยไอ้กิ๊ดอะไรมึงจะทำอะไรป้อมกูไอ้เหี้ยเดินไม่ออกทำอะไรป้อมกูมึงทำอะไรป้อมเอ้าทำอะไรป้อมกูทำอะไรป้อมกูทำอะไรป้อมกูไม่หลบกูหลบให้ได้ดีไอ้เหี้ยไล่กูรอดแล้วไอ้สัตว์ไปแล้วไม่แน่โอ้โหโอ้พลาดโดนจุกพ่นน้ำสมแล้วที่เป็นกิจหงายเดี๋ยวนะไอ้กิจแน่จริงก็ปกกันตรงๆดิวะกูไม่สู้ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์กูชิงความได้เปรียบกิดไงเพื่อเลือดโอ้ยซื้อไม่ทันซื้อไม่ทันซื้อไม่ทันทุกคนโอ้ยซื้อของไม่ทันไอ้เก็ดอะไรไอ้ชั่วไปไหนไปเนี่ยมึงทำกิดไงเฮ้ยมึงทำการยูทูบได้ไงเออเฮ้ยเฮ้ยคนมีลุ้นว่ะลุ้นก็เหี้ยแล้วสัตว์กิดไงไม่โอ้ Really good เป็นการเปิดรายการที่สวยงามมากครับทุกคนเปิดรายการก็มาถึงก็โดนไป 0-2 เลยนะครับทุกคนโอ้โหให้มึงทำดาเมจเยอะกว่ากูอีกกูพลาดตอนท้ายๆอ่ะแม่งเอ้ยหิวไงมึงอ่ะหิวแล้วฆ่ากูไม่ได้สวนเลยซะเออจังหวะมองเห็นเลยเหี้ยนิดวงแหวนเบิกนิดก็สมแล้วนะครับที่เป็นกิจงายเทพเจ้า1-1นะฮะโดนไปเลย 0-2 แต่ก็ไม่เป็นไรคนซวยก็คือโอเพลเยอร์คนต่อไปผมจะตบแม่ง 2-0 ให้หมดเลยคอยดูติดตาม EP ต่อไปได้กด Subscribe กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คลิปนี้เป็นอย่างมากแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe ช่องของกิจงายครับผมใช่ครับสู้ๆไอ้ลูกศิษย์มึงแพ้กูไม่เป็นไรหรอกเพราะมึงเป็นเด็กของกูงั้นผมมีภารกิจใหม่แล้ว achievement เด้งแล้วตอนนี้หลังจากที่ผมตบโปรเพลเยอร์ไปสัก10คนผมจะมาตบกิจงายคืนด้วยสกอร์ 2-0 กลับให้ได้ทำไว้แล้วกันนะเออเจอกันคลิปหน้าครับโชคดีครับ